สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวไฟฉายตัวเล็กๆนะครับจุ๋มๆตัวหนึ่งที่หน้าตาก็ดูปกปิ๊กดีนะครับแต่ว่าแสงเนี่ยโอ้แรงนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยไฟฉายตัวเล็กๆแบบเนี้ยไม่น่าจะแรงหรอกนะครับแต่จริงๆมันแรงมากเลยตัวนี้มีชื่อยี่ห้อและชื่อรุ่นว่า Robivon นะครับ S3 ซึ่งบริษัททัคติคอลไทยนะครับเป็นผู้นำเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยแล้วก็จะมีไฟฉายหลายยี่ห้อให้เลือกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น Nextroch นะครับเป็นหลัก Armitech แล้วก็แบรนด์ล่าสุดที่มีมาก็คือ Robivon นะครับก็เป็นไฟฉายแบรนด์จีนที่เป็นคุณภาพพรีเมียมนะครับราคาจำหน่ายของไฟฉายรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกัน2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันนิเชียนะครับกับเวอร์ชันน่าจะเป็น Cree XPG3 หรือว่าอะไรนี่นะครับซึ่งตัวนี้แหละนะครับที่นำมารีวิวส่วนนิเชียเนี่ยก็ราคาเท่ากันแต่ว่าความสว่างกับสีของแสงโทนแสงค่า CRI จะไม่เท่ากันนะครับตัวนี้จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 2,290 บาทนะครับแล้วมีเวอร์ชั่นตัวบอดี้สีดำแล้วบอดี้สีแดงสดนะครับให้เลือกซื้อด้วยยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปในลิงก์ description ที่ผมให้ไว้ในคำบรรยายใต้คลิปรวมถึงคอมเมนต์ที่พินไว้ท็อปสุดนะบนสุดลองกดเข้าไปในลิงก์แล้วลองเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับราคาจำหน่าย2290นะครับ 2,290 บาททั้งตัวสีแดงและตัวสีดำทั้งเวอร์ชั่นไวท์ไลท์แล้วก็ CRI นะครับวันนี้มาเป็นเวอร์ชั่น1800ลูเมนก็คือเป็นเวอร์ชั่นไวท์ไลท์นะครับ S3 Search Series นะครับตัวเล็กนิดเดียวตัวนี้จะมาเป็น LED IL lens นะครับก็จะเป็นออปติกของเขานะครับก็มีชื่อเรียกของเขาแล้วก็จะเป็น Everyday Carry Series แต่เป็น Search Series นะครับคือเป็น Everyday Carry ที่แสงแรงมากเลยตัวแค่นี้นะครับตั้ง 1,800 ลูเมนส่วนเวอร์ชันนิเชียจะอยู่ที่ 1,200 ลูเมนนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด16340นะครับ 3.7 ถึง 4.2 โวลต์สวิตช์เป็นโลหะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดของตัวไฟฉายตัวนี้อยู่ว่าใช้แสง Cree นะครับอันนี้เป็น output Cree นะครับก็คือเป็น Cree XPG3 นะครับแสงต่ำสุดอยู่ที่8ลูเมน22ชั่วโมง medium ที่100ลูเมน4ชั่วโมงครึ่งนะครับ high 500ลูเมนใช้ได้3นาทีแล้วจะดรอปดาวลงมานะครับเพราะความร้อนมันเกินนะดรอปดาวมาแล้วใช้ได้อีก130นาทีนะครับเทอร์โบ 1,800 ลูเมน3นาทีเหมือนกันดรอปดาวลงมาใช้ได้อีกประมาณ50นาทีแล้วก็สโตป 1,800 แสงไปได้ไกลสูงสุดที่126เมตรแคนเดล่าอยู่ที่4,000แคนเดล่าการกระแทก 1.5 เมตรกันน้ำ IPX7 นะครับ Robivon Black Cree with Wheels นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้าง นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษมีตัวไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่อยู่ข้างในมีอะไหล่นะครับอันนี้จะเป็นสายคล้องมือให้มานะครับ1เส้นแล้วก็จะมี USB cover เป็นตัวปิดจุก USB ชาร์จนะครับซึ่งตัวนี้ชาร์จไฟฉายจากสาย USB เข้าที่ตัวอุปกรณ์ได้เลยนะครับแบตเตอรี่อยู่ข้างในก็ชาร์จเสียบเข้าไปเลยแล้วก็จะมี O-ring สำรอง1เส้นมี micro USB type C 1เส้นให้มาแล้วก็จะมี warranty card นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวไฟฉายออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาละครับผมว่าหลายๆคนคงสงสัยอยู่แหละว่ามันเหมือนไฟฉายหน้าตาแปลกๆดีนะครับซึ่งก็ตัวนี้ก็จะเป็นทรงทูบูล่าหรือว่าทรงท่อนะครับมีลักษณะส่วนเบเซลด้านหน้าก็จะเป็นเลนส์ออปติคอลเลนส์ซึ่งเป็น TIR ทำด้วยโพลีคาร์บอเนตนะครับทนรอยขีดข่วนทนความร้อนทนแรงกระแทกนะครับเป็นแบบ LED 3ดวงอันนี้ใช้ Cree XPG3 คูณ 3นะครับก็จะให้แสงสูงมากจนถึง 1,800 ลูเมนที่ระดับสูงสุดเลยส่วนถ้าเป็นเวอร์ชันนิเชียเนี่ยแสงอยู่ที่ 1,200 ลูเมนแสงจะดรอปต่ำลงมาอีกนะครับต่างกันประมาณ600ลูเมนไหมประมาณนั้นนะครับต่างกันประมาณนั้นประมาณ 5-600 ลูเมนนะครับแต่ว่าตัวของนิเชียจะมีแสงที่เป็นอมส้มนะครับอมเหลืองมากกว่าแล้วก็สบายตากว่าแต่ตัวนี้แสงจะสว่างจ้าจะขาวกว่านะครับตัวนิเชียจะใช้นิเชีย 219C หรือว่า 219 ชาลีนะครับ 219CCRI ก็จะเป็นแสงที่มีความอุ่นส้มมากกว่าตัวนี้นั่นเองนะครับโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้นะครับทำด้วยอลูมิเนียมอะลอยแอนโดไดซ์ตอนนี้ยังมีด้วยกันทั้งหมด2สีให้เลือกซื้อนะครับแล้วก็ทัคติคอลไทยเนี่ยเอาเข้ามาทั้ง2สีเลยทั้งเวอร์ชันสีดำตัวนี้นะครับมีทั้งนิเชียแล้วก็มีทั้งครีนะครับแล้วก็จะมีสีแดงนะครับบอดี้สีแดงสดสวยมากเลยนะครับใครชอบไฟฉายที่ดูแฟนซีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าสนใจดีนะครับสีแดงสดเลย 2,290 บาทนะครับทั้งเวอร์ชันนิเชียและเวอร์ชันครีก็ไปหวดไปตำกันได้เลยนะครับไปดูกันได้เลยส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีเบเซลเป็นสแตนเลสนะครับปุ่มสวิตช์เปิดปิดหรือว่าควบคุมโหมดจะอยู่บริเวณด้านข้างตรงนี้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถที่จะบล็อกสวิตช์ไม่ให้ไปโดนกระแทกได้ง่ายนะครับแต่ก็กดใช้งานง่ายเพราะว่ามันอยู่บริเวณค่อนไปทางด้านหน้าเลนส์นะครับทำให้เราจับถ้าอยู่ตรงกลางมันอาจจะต้องถอยนิ้วกลับมานะครับ
ตัวหัวไฟฉายก็จะมีชื่อรุ่น S3 Search นะครับโลโก้โรวิวอนอยู่ตรงกลางเป็นรูปหัวสิงโตนะครับแบบนี้ตัวสวิตช์มีอินดิเคเตอร์บอกแบตเตอรี่อยู่ด้วยนะครับเป็นไฟตรงกลางปุ่มและปุ่มเป็นโลหะด้วยนะครับทนทานไม่ต้องกลัวขาดกลัวทะลุนะครับส่วนคลิปตัวนี้เป็นสแตนเลสสตีลนะครับติดตั้งมาบริเวณคอเบเซลด้านบนแล้วก็ตัวลายกันลื่นหรือว่าโนริงเป็นลักษณะเกลียวนะครับทะแยงแบบนี้รอบตัวไฟฉายส่วนคลิปนี้สามารถที่จะถอดออกได้ถ้าเราไม่ต้องการจะใช้งานนะครับดึงออกได้ด้วยแต่ว่าติดแนะนำให้ติดไว้ดีกว่าแล้วตรงคลิปเองก็จะมีไทรพอดเมาส์ด้วยนะครับเป็นเกลียวสามารถจะใช้ตัวขาตั้งกล้องนะครับขันเข้าไปได้เลยเราใช้เป็นแฮนด์ฟรีไลท์ได้ด้วยแล้วคลิปเองก็เป็นคลิปสแตนเลสที่มีเทนชันค่อนข้างที่จะดีนะครับแน่นมากเลยนะครับโลโก้โรวิวอนแล้วก็จะมีซีเรียลนะครับนัมเบอร์อยู่ Made in China ชัดเจนนะครับอันนี้ส่วนฝาท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝาท้ายที่มีลักษณะเป็นสันนูนขึ้นมามีรูร้อยแลนยาร์ด1รูนะครับซ่อนอยู่แล้วก็จะมีรูร้อยแลนยาร์ดอีกรูอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็คือมีทั้งตรงนี้นะครับและมีทั้งตรงนี้นะครับ2ฝั่งเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีจุกยางปิดอันนี้ก็จะเป็น USB Type C นะฮะก็ปิดกันฝุ่นกันน้ำรวมถึงมีไฟอินดิเคเตอร์นะครับเวลาชาร์จบอกอยู่ด้วยที่สำคัญคือตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีตุ่มดำๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นไม่แผ่นนะเป็นเม็ดบีดหรือว่าเม็ดลูกปัดทางสเตนคาร์บายนะครับแข็งเอาไว้ทุบกระจกนะครับใช้เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินได้ด้วยนะแล้วตัวไฟฉายเองก็อ้วนๆป้อมๆคล้ายๆกับไส้กรอกนะครับน่ารักดีตัวสีแดงคงจะสวยมากเลยนะครับเราลองมาดูข้างในกันนะครับลองหมุนข้างในออกมาก็จะมีแผ่นรองแบตเตอรี่อยู่นะครับก็ต้องเอาไอ้ตัวแผ่นนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าไม่นั้นไฟฉายจะไม่ทำงานนะครับใช้งานไม่ได้แล้วก็ด้านในจะมีสปริงโหลดอยู่นะครับเป็นคอนแทคแบบนี้แล้วก็จะมีคอนแทคอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาตัวนี้เป็นขนาด16340นะครับความจุทั้งหมด650มิลลิแอมป์ชั่วโมงอยู่ที่ 2.4 วัตต์ต่อชั่วโมงแล้วก็แรงดัน 3.6 โวลต์หัวนูนมีวงจรนะครับ rechargeableแล้วก็ด้านในก็มีแหนบสปริงเป็นโหลดเดอร์ด้วยแล้วก็ปิดตัวฝากลับเข้าไปจะเห็นว่ามีโอริงติดตั้งมาแล้วด้วยนะครับเราลองหมุนฝาให้สนิทนะครับลักษณะนี้ก็งานผลิตก็ดีอยู่แล้วนะครับดูดีมากๆเลยการใช้งาน UI นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสำหรับ user interface หรือว่า UI นะครับจะมีการกดใช้งานจาก2 ส่วนด้วยกันส่วน A ก็คือเป็น form off นะจากการปิดแล้วส่วน B คือ form on นะครับควบคุมแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาดูแบบ form off ก่อนแล้วกันจากปิดนะครับเราแท็บสวิตช์ค่า1ครั้งนะครับไฟจะติดขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการsingle click quick access to low mode นะครับคือกด1ครั้งเนี่ยไฟจะเข้าโหมด low นะครับโหมด low ซึ่งอันนี้โหมด low อยู่ที่8ลูเมนนะครับแสงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกระจายหน่อยไม่ใช่ไฟฉายสายพุ่งเนาะเพราะว่าตัวเลนส์มีตั้ง3 LED แล้วก็เป็นลักษณะของออปติคอลที่ค่อนข้างที่จะบังคับให้แสงกระจายกว้างซึ่งเหมาะใช้งานในระยะใกล้ๆนะครับเป็นกุญแจรถกุญแจบ้านเราติดไว้อย่างเงี้ยหรือเป็นสร้อยห้อยคออะไรเงี้ยก็ดีนะครับ8ลูเมนอยู่ที่22ชั่วโมงเลยนะครับกับแบตก้อนแค่นี้นะครับหลังจากที่เราเปิดแล้วนะครับเราต้องการจะคลิกนะครับเปลี่ยนโหมดก็คือคลิกแต่ละครั้งก็จะเป็นการปิดนะครับปิดไฟไปนะครับ1คลิกเป็นการเปิดที่โล1คลิกเป็นการปิดนะครับส่วนการกดเข้าชั่วคราวนะครับสามารถเปิดได้ด้วยนะแสงก็จะไปที่แรงสุดเลยนะครับกดสวิตช์ค้างไว้นะครับแสงจะเป็น 1,800 ลูเมนเลยนะครับกดค้างไว้นะครับปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟดับเมื่อนั้นนะครับอันนี้เป็น momentary on เหมือนเป็น tactical นะครับใครชอบ UI แบบนี้บ้างนะครับผมชอบนะผมว่ามันก็ดีนะเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับ Aurora เนี่ย Aurora ที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับลองเทียบกันดูว่าขนาดความยาวตัว S3 เนี่ยสั้นกว่าอีกนะครับแต่อ้วนกว่านะเพราะว่ามันใช้แบตเตอรี่ที่ถอดเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าความยาวเนี่ยสั้นแล้วน้ำหนักก็หนักกว่าคันนิดหน่อยกดชั่วคราวนะครับก็คือกดค้างไว้นะปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟดับเหมือนกันเลยนะครับ UI เหมือนกันคล้ายๆกันนะส่วนนี้นะครับปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟดับแต่เราเปิดมาที่แรงสุดด้วยนะครับส่วนการกด single click ก็คือไปที่ low นะครับระดับ low 1ครั้งก็คือไปที่ low ก็คือใช้งานใกล้ๆนะครับเวลามันไปกระแทกในกระเป๋าอะไรเงี้ยมันลั่นมันที่โหลไม่ร้อนไม่อันตรายแบตไม่หมดด้วยนะครับนี่คือการใช้งานโฮไว้ตอนที่ออฟก็จะเป็นแรงสุด 1,800 นะครับที่ครี 1,200 ที่นิเชียนะครับคลิกที่นี้จะเป็นที่โหลนะครับคลิกอีกทีก็ปิดหลังจากเราใช้งาน2 อย่างนี้ไปแล้วนะครับมันจะมีการเปลี่ยนโหมดอีกนะครับอันนี้จะเป็นการกดดับเบิลคลิกนะครับหรือดับเบิลแท็บฟอร์มออฟจะเป็นการเข้าโหมดล่าสุดที่ใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับนี่นะครับหลังจากกดดับเบิลคลิกแล้วนะครับไฟก็จะสามารถที่จะเปิดค้างขึ้นมาแล้วสามารถจะเลื่อนระดับแสงได้นะครับ4ระดับเลยนะครับ1
8ลูเมน2 100ลูเมน3 500นะครับแล้วก็ 4,800 นะครับเราเลือกใช้งานโหมดอะไรไว้นะครับแบบนี้นะครับอย่างเช่นโหมดที่2นะ100ลูเมนแล้วผมปิดไฟไปนะครับแล้วกดดับเบิ้ลคลิกอีกนะครับไฟก็จะเรียกเมมโมรีล่าสุดของมันออกมานะครับให้เราใช้งานนะครับจะต่างกันกับตัวการกดแช่นะกดแช่ฟอร์มออฟจะเป็นเทอร์โบแรงสุดนะครับกดคลิกทีนี้จะเป็นโลนะครับแต่ถ้าเกิดกด2คลิกจะเป็น last use memory นะครับส่วน3คลิกนะครับก็เป็น1 2 3จะเป็นสโตรบนะครับจากออฟนะครับก็คือจำง่ายๆอ่ะกดค้างเปิดแรงสุดกดคลิก1เปิดต่ำสุดกด2คลิกเปิด last use memory กด3คลิกสโตรบนะครับนี่คือเป็น form off นะครับส่วนเราเปิดมาแล้วนะครับเราเปิดมาแล้วที่ระดับอะไรก็ตามนะครับจะมีอันนี้เป็น UI form on นะครับก็คือเป็นกดแต่ละครั้งนะครับที่เราเปิดมาแล้วนะแท็บมันก็จะเป็นการวนโหมดไปเรื่อยๆนะครับจะปิดก็ต้องกด switch home ไว้นะครับหรือว่าจะเป็นการเปิดใช้งานระดับอะไรอยู่แล้วกด3คลิกนะครับ1 2 3ก็จะเป็นสโตรบเหมือนกันสรุปก็คือ UI ก็ไม่ได้สับสนอะไรมากนะครับถ้าเป็นการปิดคือ1คลิกนะครับเป็น low นะครับกดค้างเป็น maximum กด double click เป็น on memory กด triple click นะ1 2 3จะเป็น strobe นะครับใช้ได้ทั้ง on ทั้ง off เลยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งเป็น UI ที่ผมว่ามันก็ดีนะใช้งานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็จะ strobe เนี่ยจะมี strobe กับ SOS ด้วยเขาบอกว่ากด1 2 3นะครับก็จะเป็นการเข้ากระพริบนะครับแล้วคลิกทีนึงจะเป็นการเข้า SOS นะครับหลังจากสโตรบแล้วนะครับจากกระพริบแล้วเนี่ยจะเป็นการเข้า SOS อัตโนมัติเลยนี่ก็เป็นการเลือกโหมดนะครับแล้วก็จะมีกดดับเบิ้ลคลิกอีกนะครับคลิกๆก็จะเป็นการเมมโมรีล่าสุดที่เราเลือกใช้การก่อนหน้านี้จะกลับไปแบบนั้นนะครับสมมติถ้าผมเปิดมีเดียมอยู่แล้วผมเข้าสโตรบเนี่ยกด3คลิกสโตรบกระพริบอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจะกลับไปโหมดล่าสุดที่ใช้ก็กดดับเบิ้ลคลิกมันจะกลับไปโหมดแสงนิ่งล่าสุดก่อนหน้านี้ที่ใช้งานกดค้างปิดก็ประมาณนี้นะครับ UI ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยดีมากๆด้วยนะครับแสงก็บานๆอย่างที่เห็นต้นรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้ถูกส่งมาให้รีวิวเลยนะครับไม่เขายังไม่คิดเงินแล้วก็เห็นบอกว่าจะไม่เก็บตังค์ด้วยนะครับขอบคุณบริษัทแท็บที่เข้าไทยมากๆเลยนะครับที่ส่งมาให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆถ้าใครสนใจที่จะเข้าไปหาซื้อหรือว่าจะไปดูรายละเอียดของไฟฉายยี่ห้อ3อย่างนะครับ Nextroch Armitech Rovivon นะครับแท็บที่เข้าไทยมีนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับวิดีโอเอพิโซดอื่นๆนะผมรีวิวไฟฉายมีดอุปกรณ์เอาท์ดอร์รีวิวการเล่นกระต่ายรีวิวจักรยานที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็การท่องเที่ยวในแบบของผมนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ปืนรีวิวปืนอยู่บ้างนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ยังไงก็กดเข้าไปดูไปซื้อกันได้นะครับที่เข้าแท็บคอมโรบิวอร์ด S3 Cree XPG White Light 1800 Lumens 2,290 บาทขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับทุกคน Hey Big Raiden out